ใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมไปรวมตัวกันจำนวนค่อนข้างเยอะเลยก็คือที่เดอะมอลล์บางแคนะคะเดอะมอลล์บางแคเป็นจุดที่เขาไม่ได้ประกาศเพื่อที่จะนัดการชุมนุมแต่ว่าไปกันโดยไม่ได้นัดหมายแบบนี้เลยนะคือความเคลื่อนไหวมีกันตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าประกาศเอาไว้แล้วก็จะเทจุดนี้แต่ปรากฏว่าคนไปกันนะคะเขาก็รวมตัวกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติสาชู3นิ้วนะคะเชิงสัญลักษณ์แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยไปที่หน้าห้างนะคะแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยกันแล้วก็ยิ่งค่ำคนก็ยิ่งเยอะนะคะตำรวจต้องปิดการจราจรถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าเข้าถนนเพชรเกษม5ช่องทางแล้วก็ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าบางแคปิดทั้ง4ช่องทางเลยค่ะส่วนขาออกปิด3ช่องทางเหลือ1ช่องทางที่สัญจรไปมาได้นะแล้วก็ผู้ร่วมชุมนุมเองเขาก็ใช้ลำโพงเคลื่อนที่พูดปราศัยแล้วก็โบกธงพัดไปมานะคะแล้วก็สลับกันก็พูดกับมวลชนก็ข้อเรียกร้อง3ข้อเดิมนะคะและระหว่างนั้นก็มีการเปิดเพลงแล้วก็เปิดแสงไฟจากมือถือแสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะนี่นะฮะก็จุดนี้เนี่ยนะครับก็การชุมนุมก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับจนกระทั่ง 20:45 แนวร่วมก็ประกาศนะฮะเลิกการชุมนุมนะครับมวลชนก็ทยอยกลับแล้วก็มีการเปิดการจราจรในย่านบางแคตามปกติแล้วนะครับทีนี้เวลากลับเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผู้ชุมนุมเขาบอกว่าโอ้โหต้องไปเลยเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเป็น CIA ต้องไปหาตามร้านหมูปิ้งที่ลูกชิ้นรถเข็นรถเข็นรถเข็นรถพ่วงข้างแบบนี้เนาะก็จะไปจับจองพื้นที่กันเนี่ยนะฮะถ้าบอกแถวนั้นเนี่ยโอ้โหวันนี้พ่อค้าหมูปิ้งขายได้นะคุณผู้ชมยอดขายเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะหมื่นนึงเลยเหรอวันเดียวขายหมูปิ้งได้นะฮะเขาบอกว่าพ่อค้าหมูปิ้งก็ปรับตัวเหมือนกันคุณผู้ชมทั้งวันเนี่ยก็เกาะติดโซเชียลเหมือนกันรอดูว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาจะประกาศความเคลื่อนไหวไปจุดไหนประกาศปุ๊บไปจองที่ก่อนเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวทำเลไม่ได้เขาเรียกว่าแบบว่าหูตากว้างไกลแล้วก็เกาะติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากนะใช่แล้วเขาบอกไปทุกวันนะครับรายได้เพิ่มอย่างวันนี้ที่บอกไปขายได้หมื่นกว่าบาทอ่ะหมูปิ้งหมื่นกว่าบาทนะฮะขณะที่พ่อค้าลูกชิ้นเนี่ยนะฮะก็บอกเหมือนกันว่าขายในที่ชุมนุมแต่ละวันเนี่ยก็มีรายได้เพิ่มกว่าเท่าตัวจากจุดที่ขายอยู่เดิมก็จะตระเวนไปขายตามที่ชุมนุมแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะส่วนผู้ชุมนุมเองเขาก็บอกว่าหนูก็อยากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะเขาจะได้มีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแถมรสชาติอร่อยราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะน่ากินด้วยคุณเป็นพันเห็นไหมน่ากินไหมตอนแรกก็ตกใจนะทำไมร้านค้ามาเร็วจังเลยก็เลยเปรียบเสมือนพวกพี่พวกเนี้ยเป็น CIA หรือเปล่าปลอมตัวมาหรือเปล่าทำไมรู้เร็วขนาดนี้นะคะปกติไม่ครับแล้วรู้ได้ไงว่าจะมีการชุมนุมแล้วเรามายังไงคะฟังจากข่าวมาครับผมพอฟังจากข่าวปุ๊บแล้วยังไงต่อฟังจากข่าวเดี๋ยวผมก็มาขายอยู่นี่เลยครับอ๋อรีบมาขายเลยปกติวันหนึ่งเราขายได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยปกติได้แค่พันกว่าบาทเองครับแล้วพอมาขายในที่ชุมนุมเป็นไงบ้างคะก็ขายดีครับได้ประมาณเท่าหนึ่งไหมก็ดีกว่านั่นครับไม่ได้ขายตรงนี้ทุกวันแต่ตามมอบหมายเกือบทุกวันตั้งแต่ธรรมศาสตร์ทีแรกเลยเป็นรสชาติของเราเป็นยังไงอย่าโกรธนะลองให้ชิมเอ้าเอ้ากินเถอะเอ้าแล้วก็แบ่งให้นี่คนด้วยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอันนี้แก้วนึงมี5ไม้แก้วนึง5ไม้50บาทข้าวเหนียวข้าวห่อละ10เรารู้สึกยังไงบ้างเวลาคนที่เขาจะมาร่วมชุมนุมบอกว่าโอ้ร้านค้าที่มาก่อนอีกอะไรเงี้ยแต่พูดตรงๆเลยเรามาก็เพื่อจะมาขายของปัจจุบันเนี่ยขายของนอกก็เงียบเมื่อตรงไหนจะได้ขายเราก็พยายามกระเสือกกระสนที่จะไปอ่ะเด็กเลือดใหม่เนี่ยพูดถึงอัธยาศัยเขาดีไหมหากว่าเราคิดว่าเรารู้จักนิสัยเขาเราก็มันก็น่าคบได้แหละหากว่าไปแข่งกับเขาไม่มีประโยชน์สำหรับฉันนะนี่ไงให้ผู้สาวเลยนะปรับตัวได้ดีขายได้หมื่นกว่าบาทไงคือรวยแล้ววันนี้เอาไปชิมเอาไปชิมจะได้รู้ว่าหมูฉันอร่อยขนาดไหนนะแล้วก็บอกว่าผู้สื่อข่าวเดินสำรวจเนี่ยนะก็มีร้านต่างๆเนี่ยที่แบบขายดีที่สุดก็จะเป็นพวกน้ำดื่มผ้าปูนั่งข้าวเหนียวหมูปิ้งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกๆการชุมนุมใช่ค่ะแต่ต้องยอมรับว่านะนี่คือแหมทศวรรษนี้มันก็ต้องใช้โซเชียลใช้อะไรอย่างนี้แหละให้เป็นประโยชน์นะฮะแต่ก็ต้องบอกนะคะว่ามีหลาย CIA เหมือนกันที่ไปเกอร์วันนี้เตรียมลูกชิ้นเตรียมหมูปิ้งเอาไว้เต็มรถเลยนะคะแต่ว่าเทไงไม่ไปก็เลยเกอร์เลยนะคะจับตาพรุ่งนี้